ู้ใช้ Facebook ภัทราพรได้มีการโพสต์ข้อมูลอาการเด็กหญิงอายุ14ปีพร้อมผลตรวจเลือดล่าสุดหลังการทำ IF 23/1ติดต่อกันนานตั้งแต่อายุ13ปีโดยระบุว่ามาช่วยกันวิเคราะห์เถอะวิกฤตละเด็กหญิงทำ IF 23/1 บวก LC ยาวนาน1ปีตอนอายุ13ปีพื้นฐานส่วนสูง161ซมน้ำหนัก48กิโลกรัมน้ำหนักร่วงระนาวเหลือ39กิโลกรัมผอมหนังติดกระดูกผลเลือดจากแลบตามที่เห็นสิ่งที่น้องกำลังจะเจอเกิดภาวะทรัสซีเมียไขมันในเลือดสูงมากตัวร้อนฮีทแต่วัดอุณหภูมิปกติผิวหยาบกร้านแห้งรุนแรงปากแตกผมแห้งหยาบนอนไม่หลับกระสับกระส่ายตอนนี้ร่างกายไม่รับอาหารทุกชนิดอาเจียนอย่างเดียวนอนสมไม่มีแรงขยับร่างกายมาช่วยเคสของน้องกันเถอะพี่ๆครูสงสารน้องมาก IF 23/1 หมายความว่าให้งดอาหาร23ชั่วโมงมีเวลากิน1ชั่วโมงทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากบ้างก็บอกว่าน้องทำผิดวิธีและหนักเกินไปล่าสุด Facebook ดังกล่าวได้มีการอัปเดตความคืบหน้าน้องวัย14ปีที่กิน LC บวก IF ตอนนี้น้องทานอาหารได้บ้างแล้วทยอยฟีดพร้อมกับเริ่มออกไปเดินรับอากาศน้องดีขึ้นขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ